อัญชิสาโค่นเต็ง2ฉลุยหวด ITF ที่นครศรีธรรมราชการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ Thailand ITF World Tennis Tour 2023รายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนามที่5ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 909,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวออมสิน อัญชิสา ฉันทะนักเทนนิสไทยอายุ20ปีมือ508โลกพบกับรูตูจ้าโบซาเล่นักเทนนิสอินเดียอายุ27ปีมือ325โลกและยังเป็นเต็ง2ของรายการผลปรากฏว่าอัญชิสาที่พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองเป็นฝ่ายคว้าชัยได้สำเร็จใช้เวลาไป1ชั่วโมง14นาทีโค่นเต็ง2จอดป้ายตั้งแต่รอบแรกด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-2 อัญชิสาผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับแนทธนินโควาพิทักษ์เทศนักหวดสาวไทยมือ525โลกที่เข้ารอบไปรออยู่แล้วด้านการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายนานาชาติรายการ ITF Men Circuit Tour 2023 2ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 545,400 บาทที่มอวลัยลักษณ์ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสาย32แม็กซิมัสพราพลโจนนักเทนนิสไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีมือ995โลกพบกับคารานซิงนักหวดหนุ่มอินเดียวัย20ปีมือ761โลกผลปรากฏว่าแม็กซิมัสของไทยเล่นได้ดีกว่าซึ่งในแมตช์นี้เสิร์ฟเอสได้ถึง9ครั้งใช้เวลาไป1ชั่วโมง26นาทีเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-2 แม็กซิมัสผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบผู้ชนะระหว่างดิกวิเจปราทับซิงจากอินเดียมือวาง3และมือ511โลกกับคอบานคราวเทอร์จากนิวซีแลนด์มือ1420โลกขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีชนะโมอิฮาเซงะวะญี่ปุ่น 6-1 4-6 และ 6-2 กมลวรรณ ยอดเพชรชนะพิมมาดาทองคำ 3-6 6-4 และ 6-3 สลักที่ปุ่นเมืองแพ้หลี่จงหยูจีน 3-6 5-7 ลันลนาทาราฤดีวาง5แพ้โมนิกแบรี่นิวซีแลนด์ 4-64-6 ชายเดี่ยวรอบแรกศิวนาถ ปุ้ยตยกุลชนะเดฟจาเวียอินเดีย 7-5 7-5 กสิดิษฐ์สำเร็จชนะทาคุยะคุมาซากะญี่ปุ่น 6-3 6-2 ยุทธนาเจริญผลแพ้ทาอิเซอิอิจิคาวะญี่ปุ่น 4-6 6-7 4-7 ฐานทัพสุขสำราญแพ้พาทริกโอพลูสตินเช็ค 5-73-6 เครดิตชัยรินทร์แพ้ชูอิจิเซกิกูจิวาง7ญี่ปุ่น 2-6 4-6บิ๊กตู่ไม่ตอบการเมืองบอกน็อตทิงหลังถูกถามเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีแข่งพิธาบิ๊กตู่ไม่ตอบการเมืองบอกน็อตทิงหลังถูกถามเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีแข่งพิธาถามมีอะไรไหมจ้าการเมืองไม่มีคำตอบเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6กรกฎาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวหลังเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32
และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ณราชอาณาจักรกัมพูชาว่าวันเดียวกันนี้เป็นวันที่น่ายินดีได้แสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมและแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมได้สถิติชนะสูงขึ้นและได้เหรียญมากเป็นลำดับที่2ทั้ง2ประเภทกีฬาขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเพราะนี่คือชื่อเสียงของเรานั่นคือความเข้มแข็งของเราซึ่งจะต้องต่อสู้ในสนามแข่งขันด้วยความมานะและบากบั่นจนมีผลสำเร็จและมีคำที่ตนชอบคือสู้สุดใจของนักกีฬาเพราะคำนี้จะเป็นพลังของทีมนักกีฬาและผู้ควบคุมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการจะทำอะไรก็ตามจะต้องทำให้ดีที่สุดผลจะออกมาอย่างไรเราต้องนำมาพิจารณาว่าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไรในโอกาสต่อไปสำหรับครั้งนี้พูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วทราบว่านักกีฬาต้องเตรียมตัวอีกโดยในเดือนกันยายนนี้จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้สื่อมวลชนและประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไปด้วยซึ่งนักกีฬากลับมาได้พักนิดหน่อยก็ต้องซ้อมต่อและกีฬาถือเป็นทูตทางวัฒนธรรมเวลาแข่งก็ต้องเต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแต่กีฬาเป็นสิ่งที่เชื่อมความรักความสามัคคีตนก็ชอบดูและชอบเล่นกีฬาบางอย่างเล่นเป็นเกือบหมดแต่ไม่เก่งสักอย่างตอนสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการสอนกีฬาทุกประเภทแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยมีโอกาสมากนักซึ่งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ถือเป็นนักรักบี้เก่าสมัยก่อนเชียร์กันอยู่เพราะเป็นรุ่นพี่จากนั้นพลเอกประยุทธ์ถามสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรไหมจ้าการเมืองไม่มีคำตอบพร้อมกล่าวว่าNothing ไม่มีอะไรก่อนจะเดินออกและยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแข่งหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวพร้อมเดินขึ้นห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้มายืนเคียงข้างนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสื่อมวลชน